เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาดูวิธีว่าลิงสามารถใช้อะไรได้บ้างนะครับและเทคนิคลิงเนี่ยไม่ได้มากไม่ได้มายครับบอกเลยว่าน้อยฮะไม่ได้เยอะเลยครับแต่ว่าในบางสถานการณ์เนี่ยลิงมีประโยชน์ค่อนข้างจะมากนะครับแม้แต่เทคนิคจะน้อยแต่ว่าประโยชน์จะเยอะนะครับก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยเรามาดูรายละเอียดสกิลลิงตัวนี้ก่อนนะครับชื่อสกิลลิงชื่อว่าร่างจำแรงนะครับความสามารถของสกิลนี้ก็คือว่าเมื่อกดสกิลตอนลิงยืนอยู่นะครับจะสามารถกลายเป็นหญ้านะครับและผมเชื่อว่าอีกสักหน่อยจะมีคนคอมเมนต์ว่าผมรู้ตั้งนานแล้วนะครับที่อย่าว่าแต่รู้เลยครับผมยังไม่ได้เล่นผมยังรู้เลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนที่ลิงเนี่ยแปลงหน้าเป็นหญ้านะครับสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับความสามารถแรกเลยนะครับตอนที่เราเป็นหญ้าเนี่ยช่วยเล็งตัวศัตรูเนี่ยจะไม่ทำงานนะครับถ้าหากว่าศัตรูยิงโดนเราก็จะกลับเป็นลิงเหมือนเดิมนะครับความสามารถที่2นะครับถ้าหากว่าเราเป็นหญ้าเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนปืนได้ตามอิสระนะครับความสามารถที่3นะครับคือตอนที่เป็นหญ้าอยู่เนี่ยสามารถที่จะรีโหลดกระสุนได้นะครับใช้ในเวลาตอนชาร์จหรือว่าตอนที่ไม่มีไอวอลนะครับความสามารถที่4นะครับก็คือว่าตอนที่เป็นหญ้าอยู่เนี่ยเราสามารถฟาร์มได้นะครับเอาไว้ใช้ตอนที่อยู่กลางแจ้งหรือว่าตอนที่ไม่มีที่หลบนั่นเองนะครับหรือว่าตอนที่จำเป็นต้องฟาร์มในที่โล่งๆนะครับความสามารถที่5นะครับตอนที่เป็นหญ้าอยู่เนี่ยสามารถปั๊มยาได้และชุบเพื่อนได้ด้วยนะครับหรือว่าตอนที่อยู่กลางแจ้งเนี่ยเราไม่อยากเป็นเป้าหมายของศัตรูนะครับเราก็สามารถเป็นหญ้าและก็พันยาได้นะครับเอาไว้ใช้ตอนที่อยู่สถานที่โล่งนะครับความสามารถที่6นะครับตอนเป็นหญ้าเนี่ยสามารถว่ายน้ำได้นะครับแต่ว่าก็จับเวลาเหมือนเดิมครับแต่ว่าตัวช่วยเล็งของศัตรูเนี่ยจะไม่ทำงานนะครับนอกจากจะยิงโดนหญ้าเท่านั้นนะครับรวมๆทั้งหมดเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากสำหรับที่โล่งๆนะครับต่อไปเนี่ยเรามาดูประโยชน์ของลิงนะครับว่ามันใช้ได้จังหวะไหนบ้างนะครับจังหวะนี้ผมได้วิ่งไปชาร์จนะครับแต่ว่าผมได้แปลงร่างทันนะครับศัตรูเลยยิงไม่โดนนะครับระยะใกล้เลยครับจังหวะนี้ผมเข้าชาร์จนะครับแล้วก็มีศัตรูยิงหลังผมนะผมจึงได้แปลงร่างนะครับจังหวะนี้ก็เช่นกันครับผมได้ยิงศัตรูไป1ตัวนะครับแล้วทีนี้ผมเลยวิ่งเข้าชาร์จนะครับแต่ปัญหาคือศัตรูได้มาทันตีนะครับผมจึงได้แปลงร่างเป็นหญ้าทันนะครับจังหวะนี้ผมได้เข้าชาร์จนะครับแต่ผมนึกว่ามันมีตัวเดียวนะครับผมจึงได้แปลงร่างนะครับแล้วใช้หญ้ารอให้เพื่อนมาเติมนะครับนี่จังหวะนี้นะครับผมได้ยิงศัตรูล้มไปตัวหนึ่งนะครับและผมจึงได้ไปหลบอยู่หลังต้นไม้นะครับแล้วผมคิดว่ามุมมันไม่ดีพอนะครับผมจึงได้แปลงหน้าเป็นหญ้าไปที่ตรงเนินนะครับเพื่อจะฆ่าศัตรูได้ง่ายขึ้นนะครับจังหวะนี้มีศัตรูอยู่ด้านหน้านะครับแล้วผมจึงได้แปลงหน้าเป็นหญ้านะครับเพื่อไปฟาร์มของนั่นเองนะครับจังหวะนี้นะครับผมได้วิ่งเข้าบ้านของศัตรูนะครับแล้วผมก็ยิงศัตรูจากด้านล่างอีกนะครับผมจึงตัดสินใจแปลงหน้าเป็นหญ้าเพื่อแก้ศัตรูเล่นครับจังหวะนี้นะครับมีศัตรูคอยดักยิงผมจากด้านบนนะครับถ้าหากว่าเราวิ่งไปตรงเราก็จะโดนยิงใช่ไหมครับผมจึงได้แปลงหน้าเป็นหญ้าเพื่อเข้าหน้าบ้านเลยครับจังหวะนี้ผมใช้สกิลลิงขึ้นไปชาร์จนะครับเนื่องจากว่ากลัวศัตรูได้ดักอยู่นะครับเค
ลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะนะครับที่ผมดูจุดที่แบบไม่โอเคนะครับผมจึงได้ใช้สกิลลิงเพื่อย้ายจุดนะครับคำเตือนนะครับเมื่อเราแปลงร่างเป็นย่าอยู่เนี่ยแล้วเราดูลูกศรปืนสกิปนะครับเราก็จะกลายเป็นลิงทันทีนะครับวิธีรับตัวละครลิงง่ายๆนะครับเพียงผู้ชมเติม1เพชรขึ้นไปนะครับรวมๆทั้งหมดเนี่ยบอกสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมคิดว่าผู้เล่นเก่าน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออัพเกราะก่อนนะครับหน้ามียิงกันด้วยนะฮะไปครับไม่รู้ไม่กี่ตี้นะอุ้ยแซงแบบว่าสกบไม่โดนนะครับเนี่ยครับสกบไม่จับนะต้องแดงต้องขึ้นนะวิ่งมาตัวหนึ่งครับกระโดดทันทีครับเข้าหัวด้วยครับร้อยกว่าเลยฮะเอ็มพีสูงระยะไกลไปครับเนื่องจากว่าเลือดน้อยอยู่แล้วนะฮะก็เลยได้นะครับซ้ำเลยครับไม่รู้ขึ้นไปไหนนะครับผมรู้สึกว่าผมได้ยินเสียงเขากำลังวิ่งมานะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น2ก่อนนะครับตั้งตัวก่อนไงครับระยะไกลก็มีนะครับเดินอ้อมนะครับผมรู้สึกว่าได้ยินเสียงเขาอยู่แถวนี้เหมือนกันนะครับแป๊บๆเฮ้ยว่าแล้วไงกูว่าอยู่ที่หน้าต่างโอเคเอาไปกูครับเพื่อนมาครับรอจังหวะกระโดดยิงครับไอ้วัดทันฮะรีบวิ่งไปฝั่งเลยครับจังหวะนี้ฮะอู้ก็มาครับระยะไกลก็มาครับไกลเกินไปฮะเนื่องจากว่าศัตรูมีที่หลบอยู่แล้วนะครับผมหลบเข้าต่างแล้วฮะอย่างนี้ก่อนนะครับตัวนี้เขาวิ่งมาครับร่วงไปฮะกูก็หนึ่งทีครับออกไปฮะตัดเข้าหัวครับเจ็บปอยฮะได้เข้าหัวด้วยฮะตัวนี้วิ่งทันนะครับวิ่งเร็วหนีทันนะเจ็บปอยครับต่อไปมีข้างหลังมาอีกตัวหนึ่งนะครับขอจังหวะวิ่งไปครับเจ็บปอยครับแต่แทบขาดฮะจำได้ว่าเรามีตาล่าสังหารนะครับอยากจะไปเอาสาระสังหารนะครับไปฮะมีคนมาครับว่าระยะนี้ครับสบายๆครับเพราะว่ามีแผ่นที่กั้นเราอยู่ครับเราสามารถที่จะหลบได้ตลอดเวลานะครับก็มีคนวิ่งมาอีกนะครับเออฮะดูระเบิดไปครับไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะครับขึ้นชั้น2ฮะสังเกตการครับเหมือนได้ยินเสียงเท้าด้วยนะครับเหมือนไม่แน่ใจนะครับเอาเงี้ยครับเรียบร้อยฮะเพื่อนมาอีกคนนะครับ MPC 014นัดรอเลยครับก่อนเลยเกือบผมไม่ทันปุ๊บเรียบร้อยฮะไม่มีคนเติมนะครับคนนึงฮะมีคนนึงครับข้างหน้าฮะสองคนเลยฮะเปิดไปลูกสองแล้วกันนะครับวิ่งผ่านลูกสองจังหวะนี้เขานิดเขาหน่อยฮะวิ่งหนีขึ้นบ้านเลยครับเรามีลูกสองเลยครับไม่มีปืนอื่นเลยนอกจากลูกซองนะครับวางระเบิดไว้ตรงนี้แล้วกันนี่ครับรอครับมาแล้วเข้า114ครับเปิดไปฮะ101คิวครับเป็นหน้าฮะไปตัวครับ102ตัวฮะซ้ำเลยครับว่าจะมี2คนนั้นยังไม่มาเลยครับระเบิดมาแล้วซ้ำก่อนเลยครับครับ2ตัวแน่ๆเลยครับรอจังหวะฮะโอ้ระเบิดมากระจาดเลยครับเผื่อจะคงขึ้นมาหน่อยมั้งมาแล้วสุดยอดครับรู้สึกจริงเลยอะไรนะครับสีเลยฮะเอากลับขึ้นไปที่เดิมนะฮะลุยครับผมสายฮะโอ้โหโตของให้ครับตัวฮะทึบเรียบร้อยฮะจับเหนื่อยเลยไหมล่ะมันไม่เห็นเรานะครับการยิงกันอยู่บ้านนะครับชึ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 บลอยฮะตัวเพิ่มด้วยครับชึบโป๊ะโป๊ะโป๊ะลอยฮะเข้าเป็นฮะขอเพื่อนนะอุ้ยลืมเข้าไปตัวครับปิดปากเป็นก้อนเล็กลอยฮะ